ครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดนะฮะครั้งหนึ่งเป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดเพราะว่ามันล้มลงมาที่โรงเรียนนะครับในตัวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์แล้วเหตุการณ์ที่ทำให้เนี่ยฮะอุปกรณ์ที่มันยกแล้วมันร่วงลงมาเนี่ยนะครับเป็นนั่งร้านเหล็กหล่นลงมาใส่นักเรียนบาดเจ็บเนี่ยนับ10คนและมีคนนึงต้องอยู่ห้อง ICU นะครับซีสกระโหลกศีรษะร้าวนะฮะตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วทางโรงเรียนบอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอัสสัมชัญคอนแวนต์เกิดขึ้นมาแล้ว 4-5 ครั้งครั้งนึงเคยไปร้องที่โยธาบางรักคำตอบก็คือว่าถ้าไม่มีใครบาดเจ็บก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่ประโยคนี้นะครับทำให้คนไทยทั้งสังคมตั้งคำถามกับการทำงานของกทมตั้งคำถามกับเหตุการณ์นี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกิดความผิดพลาดได้ถึงขนาดนี้วันนี้จะคุยกันเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมชวนตัวแทนจากทางวิศวกรรมสถานประเทศไทยนะครับซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ด้วยจะได้เล่าให้ฟังนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแล้วมันเกิดอย่างเงี้ยซ้ำซากหลายรอบนะครับอยู่ในห้องส่งกับอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยนะครับของวิศวกรรมสถานประเทศไทยอาจารย์หฤทธิ์ศรีนุกูลนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปคุยทางอาจารย์ก่อนนะอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์หฤทธิ์คงจะได้วิเคราะห์ครับผมครับวันนี้ลงไปพื้นที่ด้วยใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวคุยกับทางอาจารย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ก่อนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์สุริยาแจ่มจรัสอยู่ในสายนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตะเสียงครับอาจารย์ผมถามอาการน้องก่อนได้ไหมฮะตอนนี้เป็นยังไงครับเด็กๆที่เจ็บอยู่อาจารย์ครับตอนนี้คุณหมอกำลังรอดูอาการต่อไปนะครับอยู่ในห้อง ICU นะฮะครับก็เมื่อเช้าคุณหมอได้รายงานให้เราทราบว่ามีเลือดข้างในสมองแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดเพียงแค่ว่ารอเวลาว่าเลือดอาจจะกลับดูดซึมกลับเข้าไปในกระแสเลือดได้เองคุณหมอประเมินว่ามันร้ายแรงขนาดไหนครับเคสนี้เคสนี้คุณหมอประเมินว่ายังรอดูอาการได้ครับยังไม่ถึงขั้นขีดอันตรายครับอ๋อแต่มีเลือดข้างแล้วครับมีเลือดข้างอยู่บ้างเล็กน้อยในปริมาณที่ยังสามารถจะดูแลสังเกตการได้ครับครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะอาจารย์ที่โรงเรียนวันนั้นเป็นชั่วโมงวิชาวารักษาซึ่งผมเองเป็นผู้สอนเด็กนักเรียนชั้นม.3 ทับ 4นะฮะครับมีเด็กเรียนทั้งหมด46คนขณะที่ผมกำลังสอนเด็กอยู่นั้นนะฮะก็ได้ทำการสอบภาคปฏิบัติในวิชาพละที่เราสอนไปครับนะเมื่อสอบปฏิบัติเสร็จก็ให้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยนั่งลงเพื่อฟังสรุปผลการสอบครับขณะที่กำลังฟังสรุปผลการสอบนั้นในเวลาราวๆ10โมงนะครับก็มีเสียงดังทางด้านหลังของผมซึ่งผมเนี่ยหันหลังให้กับบริเวณที่มีการก่อสร้างข้างๆโรงเรียนครับก็มีเสียงดังมากดังคล้ายๆระเบิดเสียงดังบึ้ม1ครั้งผมก็ยังไม่ได้สั่งเด็กเคลื่อนย้ายนะฮะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นประมาณ2วินาทีก็มีเสียงแตกกระจายกราวตามลงมาผมก็เลยไม่ได้หันหลังไปดูหรอกครับเห็นเด็กบางกลุ่มเขาลุกแล้วผมก็เลยสั่งเด็กทั้งหมดวิ่งเข้าไปใต้อาคารเพื่อเข้าไปในที่ปลอดภัยครับซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุก็ประมาณสัก20เมตรหลังจากเด็กทุกคนเข้าไปในที่ปลอดภัยเรียบร้อยผมก็หันหลังกลับมาเพราะในใจก็คิดว่าจะมีนักเรียนหลงเหลืออยู่อีกไหมครับก็พบว่ามีแผ่นเหล็กทับเด็กของเราอยู่อีก1คนคือเคสที่หัวแตกนั่นนะครับครับก็ผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็เปิดแผ่นเหล็กแล้วก็สอบถามอาการเด็กก็สามารถพูดได้ครับแล้วก็ให้เด็กลุกขึ้นยืนพอเด็กลุกขึ้นยืนปรากฏว่าเด็กเขามีอาการเซเราก็เลยจึงเข้าไปช่วยกันกับผู้ชายอีก2คนอุ้มเด็กแล้วก็แผ่นเหล็กเนี่ยมันขนาดไหนที่ล้มทับเด็กตอนนั้นอาจารย์แผ่นเหล็กแต่ละแผ่นเนี่ยมันมีขนาดยาวประมาณเกือบ2เมตรนะครับก็กว้างก็ราวๆสักครึ่งเมตรได้คือที่เห็นเนี่ยอาจารย์คือทับตัวน้องเลยอะครับตัวน้องครับมีชายเสื้อโผล่มาประมาณสักครึ่งตัวนะครับเพราะว่าเด็กโรงเรียนเราใส่เสื้อสีแดงเราก็เลยเห็นได้ชัดครับคือน้องเนี้ยที่อาการหนักที่สุดใช่ครับใช่ครับฮะคนอื่นนะอาจารย์คนอื่นก็มีอีกคนหนึ่งก็ขาพลิกเบอร์ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าจะหักหรือเปล่าก็ได้นำส่งโรงพยาบาลให้คุณหมอได้ตรวจสอบอาการก็พบว่ากระดูกไม่ได้หักเพียงแต่ว่าขาพลิกอย่างแรงทำให้เด็กไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ไอ้ที่มันตกลงมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาจารย์มันเยอะขนาดไหนมันราว30แผ่นนะครับเป็นแผ่นเหล็กที่ว่ายาว2เมตรเนี่ยนะครับ
3-4 แผ่น30ครับ30แผ่นครับโอ้โหแต่ว่าโชคดีตรงนี้ว่ามันไม่ได้ตกลงมาตรงๆมันมีบางส่วนที่ค้างอยู่บนหลังคาครับครับแล้วก็ส่วนที่ตกลงมาเนี่ยมันแตกกระจายแล้วก็มันกระทบหลังคาบ้านข้างๆโรงเรียนแล้วก็กระดอนกลับเข้ามาในโรงเรียนเราจริงถึงได้โดนเด็กเราคือมันทะลุหลังคาโรงยิมใช่ไหมอาจารย์ตรงนั้นที่สอนพละอยู่ใช่ครับหลังคาโรงยิมเนี่ยมันเป็นเหล็กด้วยไหมฮะมันเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสโครงเหล็กครับสูงราวๆ6ชั้นโรงยิมเนี่ยนะครับไอ้เจ้าพวกเหล็กพวกนี้มันทะลุหลังคามาอีกทีนึงฮะใช่ครับ30กว่าแผ่นครับผมที่ลงมาที่พื้นเนี่ยที่ผมนับได้ที่พื้นเนี่ยเกือบ20แผ่นโอ้นี่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเด็กหนีไม่ทันเนี่ยก็ผมว่าคงมีการเสียชีวิตนะครับโอ้เฉียดฉิวด้วยนะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าพอได้ยินเสียงปังปั๊บอีกแค่2วิเอง2วิเองครับพอเด็กเริ่มลุกผมก็สั่งเด็กวิ่งเลยครับมีน้องคนนึงหนีไม่ทันเขาหนีทันครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการวิ่งเนี่ยมันชุลมุนมากมันก็เลยคงจะชนกันแล้วเด็กล้มจังหวะที่เด็กล้มเนี่ยแผ่นเหล็กมันปลิวมาทับเขาพอดีอ๋อเขาก็เลยหนักกว่าเพื่อนครับ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 เห็นบอกมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะอาจารย์ถูกไหมครับครับผมแต่เหตุการณ์แผ่นเหล็กเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ตกลงมาใส่โรงเรียนเราครั้งก่อนๆเป็นยังไงฮะก็เป็นก้อนอิฐบ้างครับก้อนอิฐที่เขาทุบกำแพงนะครับเพราะเขารีโนเวทใหม่หมดครับเขาก็มีการพังกำแพงแล้วก็ใช้ค้อนทุบบ้างอะไรบ้างแล้วก็เดินลงมาบ้างแต่ว่าโชคดียังไม่โดนเด็กเห็นเขาบอกว่าเขาระงับการคือเขตเขาสั่งห้ามดำเนินการตั้งแต่เมษาครับใช่ครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันล่วงลงมาเนี่ยมันช่วงไหนอาจารย์ช่วงหลังเมษาไหมฮะก็เมื่อวานเนี่ยครับหลังเมษาครับเขาสั่งไปเมื่อไอ้เมื่อวานเนี่ยชัดอยู่แล้วอาจารย์แต่ว่าไอ้สามสี่ครั้งที่ว่าเนี่ยอ๋อมันก็หลังเมษาก็มีครับอ๋อหลังเมษาก็เคยมีนะฮะก็เคยมีครับแสดงว่าเขาไม่ได้หยุดใช่ไหมไม่ได้หยุดครับเห็นอยู่ตลอดใช่ไหมฮะอาจารย์สอนที่นั่นเห็นเขาปั้นจันยกของอะไรทำกันอยู่เรื่อยฮะครับใช่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดเลยไม่มีหยุดครับมีการพูดคุยกันไหมฮะอาจารย์ว่าเฮ้ยทางโรงเรียนไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยกับทางอาคารก็ครับทางโรงเรียนก็ส่งหัวหน้าฝ่ายอาคารไปพูดคุยนะฮะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไปเมื่อมีเหตุเกิดแต่เหตุธรรมดาเราก็ทนเอาครับโอ้เราก็ทนเอาฮะอย่างนี้เด็กๆหรือบรรดาผู้ปกครองก็กังวลใจอะไรฮะใช่ครับมันมีครั้งหนึ่งที่ตามข่าวอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยป่ะฮะที่บอกไปร้องที่โยธาบางรักแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครตายนี่ไม่มีใครเจ็บอะไรนี่ก็คงไม่เป็นไรพอดีผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นเป็นคุณพ่อบาดหลวงนะครับแต่มีใช่ไหมที่ทางอาจารย์เนี่ยไปหาเขตบางรักครับก็มีผู้แทนของโรงเรียนไปด้วยครับครับครับตอนนั้นมันเกิดกี่ครั้งแล้วว่าอาจารย์ถึงพากันไปที่เขตตอนนั้นก็เกิด 3-4 ครั้งนะครับแล้วทางเขตเข้ามาทำอะไรบ้างไหมฮะในส่วนนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของผู้ช่วยผู้อำนวยการอีกท่านหนึ่งครับ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 แต่ทางโรงเรียนก็เคยไปเหมือนเคยไปแจ้งไว้แล้วว่าเฮ้ยมันมาบ่อยแล้วนะครับครับไปแจ้งแล้วก็การทำงานของเขาทางตึกก็เกิดขึ้นต่อเนื่องครับก็ยังมีการทำงานต่อเนื่องอ๋อจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะฮะครับผมอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอให้เด็กหายไวๆนะอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์นฤทธิ์ครับจริงๆถูกระงับแล้วนะถูกต้องครับคือวันนี้ผมฟังโรงแรมเนี่ยเขาบอกจริงๆเขาถูกระงับแล้วเขารู้แต่เขาไม่ได้ทำเขาแค่เหมือนกับยกของเพื่อเตรียมจะต่อเติมอาคารครับผมจริงๆมันแยกส่วนได้ไหมฮะไม่ได้ครับคือจริงๆถ้าถูกระงับการก่อสร้างหรือการดำเนินการใดๆเนี่ยคือก็ต้องหยุดทุกอย่างนะครับซึ่งการใช้เครนนี่ก็บอกอยู่แล้วว่ามีการทำงานมีการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นถ้าหยุดแล้วถูกระงับแล้วต้องหยุดเลยครับหยุดเลยเครนห้ามยกใช่ย้ายของอะไรก็ไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้เราพักกันพูดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยนะครับช่วงหน้าผมเชิญประธานวสท.มาคุยด้วยนะครับจะได้คุยกันอย่างลึกๆเลยนะครับว่าตกลงเหตุการณ์ครั้งนี้สาเหตุมันคืออะไรกันแน่และจะป้องกันยังไงในอนาคตกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเป็นเรื่องเป็นข่าวนะครับเก
คิดบวกรายการสนทนาสาระสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายปัญญาพร้อมร่วมกันพัฒนาไปสู่สังคมที่ดีกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแง่คิดและมุมมองกับแขกรับเชิญคุณภาพหลากหลายสนุกได้สาระในทุกแง่มุมที่เป็นประโยชน์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังคิดบวกในตัวมาร่วมปลุกพลังความคิดและร่วมสร้างสังคมคิดบวกไปกับเราที่นี่ที่เดียว PPTV HD ช่อง36ค่ะแค่มข่าวค่ำลึกขึ้นเพื่อส่งเป็นอาร์ตนะครับเป็นการจัดการปราบปรามเข้มขึ้น2 1ไปถามแล้วก็บอกว่านะครับว่าวันนี้คราวนี้เนื่องจากว่าเช่นนี้ครับเป็นแบบเร็วขึ้นเข้มข่าวค่ำ 17:30 นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันทันโลกกับดิฉันทองเหนือก้าวคำพินค่ะครอบคลุมทุกเรื่องราวรอบรู้ในทุกประเด็นร้อนช่วงนี้ติดตาม World Digest กับคุณเต้สุบจนกลิ่นสุวรรณค่ะพบกับผมเต้สุบจนกลิ่นสุวรรณและทีมงานได้ในรายการ World Digest ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรอบวันทันโลก 17:30 ถึงเที่ยงคืนค่ะครับสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในเช้าปลุกข่าวเพราะเราจะนำข่าวมาปลุกคุณสดที่นี่ PPTV HD ช่อง36รอบคลุมรอบด้านในเที่ยงทันข่าวคดี6โจเนี่ยคือทั้งหมดเลยถูกไหมฮะกลายเป็นข้ออ้างเป็นต้องมีประชาธิปัตย์เอาไว้ต้องเป็นนายกเรื่องร้อนจัดเต็มข่าวใหญ่จัดหนักครับผมประชาชนมันคุยกันข้างนอกนะที่การจัดวางก้าวข้ามคุณทักษิณได้ไหมล่ะไม่อยากไปพลาดผิดวันนี้จะเดินหน้าก็ต้องประชุมด้วยกันเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ก็มีปัญหาเป็นเรื่องเป็นข่าวเวลาใหม่17:00 นที่นี่ที่เดียว PPTV HD คิดบวกรายการสนทนาสาระสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายปัญญาพร้อมร่วมกันพัฒนาไปสู่สังคมที่ดีกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแง่คิดและมุมมองกับแขกรับเชิญคุณภาพหลากหลายสนุกได้สาระในทุกแง่มุมที่เป็นประโยชน์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังคิดบวกในตัวมาร่วมปลุกพลังความคิดและร่วมสร้างสังคมคิดบวกไปกับเราที่นี่ที่เดียว PPTV HD ช่อง36ค่ะเข้มข่าวค่ำลึกขึ้นเพื่อส่งเป็นอาร์ตนะครับเป็นการจัดการปราบปรามเข้มขึ้น2 1ไปถามแล้วก็บอกว่านะครับว่าวันนี้คราวนี้เนื่องจากว่าหันที่แล้วเช่นนี้ครับเป็นแบบเร็วขึ้นเข้มข่าวค่ำ 17:30 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันทันโลกกับดิฉันทองเหนือก้าวคำพิมพ์ค่ะครอบคลุมทุกเรื่องราวรอบรู้ในทุกประเด็นร้อนช่วงนี้ติดตาม World Digest กับคุณเต้สุบจนกลิ่นสุวรรณค่ะพบกับผมเต้สุบจนกลิ่นสุวรรณและทีมงานได้ในรายการ World Digest ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
ในรอบวันทันโลก5 ทุ่มครึ่งกรณีเครนถล่มลงที่อัสสัมชัญคอนแวนต์นะครับมีแขกรับเชิญเพิ่มมาอีกท่านนึงนะครับท่านเป็นประธานสาขาวิศวกรรมโยธาของวิศวกรรมสถานประเทศไทยนะครับรองศาสตราจารย์อเนกสิริพันธิชกรอาจารย์สวัสดีครับครับคุณสิงห์ครับทั้ง2ท่านไปตรวจสอบเหตุการณ์แล้วนะครับไปที่อาจารย์ผลิตก่อนอาริศก่อนนะฮะอาจารย์ที่ดูแลเรื่องเครนโดยเฉพาะของวสท.นะครับผมครับผมอาจารย์บอกได้หรือยังครับว่าสาเหตุเรื่องนี้วันนี้มันเกิดจากอะไรสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยเกิดจากการใช้งานเกิดจากผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติงานจากการใช้งานเครนเนี่ยมันจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4 คนนะ4 ผู้เนี่ย1ก็คือผู้บังคับเครนนะ2ก็คือผู้ผูกมัดนะผู้ผูกรายวัสดุเนี่ยมัดคอให้ติดกับตัวเครนเนี่ยผู้ที่3เนี่ยผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับนะผู้ที่4คือผู้ที่ควบคุมการใช้เครนนะแต่เคสนี้เนี่ยสาเหตุที่เกิดเนี่ยนะเนื่องจากผู้ที่ผูกรัดและก็ผู้ที่ให้สัญญาณเนี่ยนะครับทำการผูกรัดเสร็จแล้วให้สัญญาณบอกกับคนขับเครนว่าให้ทำการยกพอทำการยกลอยแล้วเนี่ยผู้ให้สัญญาณเนี่ยก็คือไม่ได้สนใจที่จะมองต่อไปจนจบงานคนขับเครนเนี่ยอยู่ข้างบนตึกนะอยู่ข้างบนตึกคนให้สัญญาณนี่อยู่ไหนอยู่ข้างล่างสุดอยู่ข้างล่างสุดอยู่ที่พื้นนะอยู่ที่พื้นเลยปุ๊บคนขับเครนจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยว่าเขายกใช่อะไรขึ้นมายกขึ้นมาตรงไหนแล้วอาจจะทราบว่ายกอะไรแต่ว่าจังหวะที่มันลอยขึ้นมาแล้วจะไม่รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนคนข้างล่างต้องบอกมันยกต้องบอกใช่จริงๆต้องบอกตลอดคือต้องคอยมองตลอดอ๋อเพราะตัวคนขับเขาจะอยู่ในตึกใช่ถูกไหมแล้วเขาเหมือนก็มีแขนยื่นออกมาข้างนอกใช่ใช่ปุ๊บก็คือพอมันลอยขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะผู้ให้สัญญาเนี่ยต้องดูตลอดครับนะครับแล้วโดยเฉพาะกรณีที่ผู้บังคับเนี่ยไม่สามารถมองเห็นสิ่งของที่ทำการยกจะต้องจัดให้มีผู้ให้สัญญาณอีก1ท่านนะดูแลอยู่ด้านบนคอยมองจริงๆต้องมีบนตึกนะตามกฎกระทรวงใช่อ๋อมันต้องชะโงกออกมาดูอ่ะใช่คือต้องดูแหละคุณต้องคอยมองนะเนื่องจากเขามองไม่เห็นคุณต้องช่วยก็ดูอีกเพราะฉะนั้นในเคสนี้คือมีคนให้สัญญาณข้างล่างแต่ยังไงพอยกของขึ้นไปยกของเสร็จเข้าใจว่าน่าจะเดินเข้าตึกแบบร้อนเงี้ยเดินเข้าตึกเลยนะแล้วก็ลอยไปก็ตามนั้นทีนี้เนื่องจากตรงนั้นเนี่ยนะเข้าใจว่ามีลมมีอะไรนะแล้วก็ของเนี่ยที่เป็นอุปกรณ์นั่งร้านเนี่ยนะน่าจะเข้าไปในตัวตึกแล้วก็ทำการยกไปก็ติดกับโครงสร้างมันไม่ได้ยกขึ้นมาตรงๆใช่ก็คือลมอาจจะพัดของเพราะว่านั่งร้านตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นนะซึ่งมันมีโอกาสที่จะต้านลมแล้วก็เข้าไปด้านในอาคารแล้วก็คนขับนี่ไม่ทราบแล้วก็ทำการยกอยู่พอจังหวะยกแล้วมันหลุดครับก็เกิดช็อคโหลดเกิดการสะบัดหงายหลังไอ้ตัวแขนเครนใช่ครับใช่ครับแขนเครนครับมันดีดเลยครับดีดเลยถ้าดูภาพง่ายๆก็เหมือนเราตกปลาตกเบ็ดอย่างนั้นเลยครับเพราะมันยกสิ่งที่มันติดคะติดอยู่กับตัวอาคารใช่ใช่ครับใช่ครับไอ้ของนี่ก็ร่วงลงมาของก็มันยังไม่ร่วงมาตรงนั้นคือมันก็สะบัดมาตามนะครับเป็นเหมือนวงเวียนไปด้านหลังแล้วก็ไปตกที่โรงเรียนไอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าที่ผมอยู่หน้างานวันนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับที่หน้างานเขาบอกว่าเอ้ยลักษณะแบบนี้มีไหมเขาก็บอกมีเหมือนกันมีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ครับมันเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่ครบองค์ทั้ง4ส่วนจริงๆจริงๆจริงๆก็ยังไม่ได้ไปดูนะว่าเขามีครบหรือว่าผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้หรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ย4ผู้ที่บอกเนี่ยต้องผ่านการอบรมนะตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้นะครับแล้วต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมนะผมจากที่ถามหน้างานวันนี้เนี่ยที่ผมเข้าไปคุมงานรื้อเนี่ยคร่าวๆเขาบอกว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเหมือนว่าใครอยากจะยกอะไรก็ยกอะไรเงี้ยครับทั้งที่จริงๆถูกระงับห้ามด้วยนะช่วงนี้อาจารย์อเนกเหตุการณ์นี้มันเคยเจอบ่อยไหมอาจารย์ไม่บ่อยครับแล้ววันนี้มันไปกระทบโรงเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยถูกปิดไปแล้ว1 วันดังนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยก็ด้วยความเราให้ทางฮาริสทางอาจารย์ฮาริสเนี่ยนะครับคณะกรรมการยกคิวของพิธีกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่เป็นที่ปรึกษาเขาเลยครับครับประกบเลยล่าสุดเนี่ยไอ้แขนเครนที่ว่าเนี่ยที่เป็นแขนงัดเนี่ยนะครับที่เป็นคาอยู่เนี่ยขณะนี้เนี่ยรื้อถอนลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคือดูภาพมันเหมือนห้อยๆเนี่ยอาจารย์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับลักษณะที่เมื่อกี้อาจารย์ฮาริสว่าเนี่ยพอมันหงายหลังปุ๊บเนี่ยมันก็มาห้อยไอ้ตัวนี้ตอนนี้เอาออกละอ๋อไม่งั้นเนี่ยอันตรายมันจะตรงกับตำแหน่งของบ้านพักหลวงพ่ออะไรต่างๆตรงกันนะครับเนี่ยตอนแรกมันห้อยอย่างนี้ตอนตกลงวันนี้รื้อแล้วนะรื้อแล้วเลยครับตอนนี้อีกส่วนหนึ่งที่เห็นในภาพเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของแผ่นพื้นที่ใช้รองนั่งร้านเนี่ยนะครับเป็นแผ่นนึงประมาณสัก15 กิโลที่หล่นบนหลังคาใช่เป็นแผ่นเหล็กนะครับหล่นโดนบนหลังคาแล้วก็บางส่วนเนี่ยที่โดนน้องนะครับที่โดนน้องแล้วก็บาดเจ็บ
ไอ้ตรงนี้วันนี้เราก็ต้องเอาลงให้ได้นะครับหลังจากที่สองงานนี้ลงแล้วเนี่ยโรงเรียนก็เปิดดำเนินการต่อไปก็ต้องมีการซ่อมหลังคานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมาตรฐานเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยแล้วก็เราอยู่กับเจ้าหน้าที่จนกระทั่งเนี่ยถึงตอนนี้นะครับขณะนี้เรากำลังเคลื่อนย้ายตัวแผ่นเหล็กที่อยู่บนหลังคานี่ลงมาให้ได้มันเกิดยังไงขึ้นอาจารย์เพราะว่ามันถูกระงับการดำเนินการตั้งแต่เมษาทำไมยังมีการทำงานได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของกฎหมายนะครับถ้าเราขอซ่อมแซมเนี่ยเขาอาจจะแทบไม่ได้ขออนุญาตเลยเป็นการแจ้งเฉยถ้าดัดแปลงเนี่ยต้องเป็นการขออนุญาตเพราะการดัดแปลงนี่เหมือนกับขออนุญาตก่อสร้างใหม่เลยนะครับก็ต้องมีการกรอกใบอ .1 นะครับหลังจากสร้างเสร็จต้องมีการตรวจใบอ .6 อะไรต่างๆทีนี้ประเด็นอย่างนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับเครนเนี่ยหลังจากที่เราพบปัญหาบ่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มดำเนินการ นะครับโดยความร่วมมือของคณะกรรมการควบคุมการกลุ่มโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยกำหนดว่าแต่เดิมเนี่ยเครนเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องแกล้งด้วยอ๋อเหรอครับมาถึงผมอยากยกของขึ้นไปซ่อมอาคารเนี่ยก็ยกขึ้นไปเลยครับดำเนินการเลยยกอะไรก็ได้เลยครับเหมือนกับที่ผ่านมาก็เหมือนกับลิฟต์เนี่ยเรามีลิฟต์แต่ติดตั้งในอาคารก็ไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องแกล้งเพราะเป็นส่วนประกอบของอาคารครับทีนี้ในระยะหลังนี้พบเกิดปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยเราจึงบังคับว่าต่อไปนี้เนี่ยผู้ที่จะใช้ลิฟต์เนี่ยต้องแจ้งท้องถิ่นคำว่าแจ้งหมายคำว่าหนึ่งต้องแจ้งว่าเราจะทำการติดตั้งลิฟต์ไอ้ตัวไอ้เครนกี่ตัวนะครับสองใครเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยสามรายการจำนวนนะครับต่างๆสี่ก็คือวัสดุมีการทดสอบอะไรหรือไม่นะครับกระบวนการในการติดตั้งนะครับซึ่งอันนี้จะต้องดูแลตั้งแต่ติดตั้งไปจนกระทั่งเลิกใช้เครนตัวนั้นตอนนี้เรื่องนี้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่จริงแล้วต้นเรื่องเนี่ยก็มาจากกระทรวงมหาดไทยแหละเขาเห็นถึงเรื่องของเครนถล่มเมื่อวัน3-4เดือนที่แล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตประมาณ5 คนนะครับครั้งนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่คือทุกครั้งเวลาเกิดมันแรงครับแรงเพราะว่าตัวนี้มันคาดเราอะไรไม่ได้อย่างเช่นสะบัดเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้ของที่เขาหิ้วมาเนี่ยมันจะกระจัดกระจายไปทางไหนโชคดีว่าโรงเรียนมีหลังคาเป็นหลังคาเหล็กรีดนะครับส่วนหนึ่งก็ไปกระทบหลังคาก็จะทำให้มันเบาลงมีอย่างนั้นถ้าลงโดยตรงเนี่ยอันตรายมากอาจารย์ฤทธิ์ไปดูแล้วเนี่ยอาจารย์บอกมันมาจากคนแหละอุปกรณ์ตัวเครนมีปัญหาอะไรไหมจากที่ตรวจสอบตัวเครนนะครับมีอุปกรณ์ลิมิตสวิตช์ตัดทุกตำแหน่งนะครับเป็นไปตามมาตรฐานของเครนนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเขาเรียกว่าตั้งบูมนอนบูมตัวนี้นะครับก็สามารถตัดได้นะครับหรือว่าตัวตัดลิมิตที่เรียกว่า upper limit switch คือตัดลอกขึ้นสุดก็มีนะครับมีแต่ว่าใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะว่ามันพังไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจะดูจริงๆก็ไปดูจากรายงานการตรวจสอบของวิศวกรได้ก่อนหน้านั้นครับแต่ที่หนึ่งเนี่ยที่ชัดคือคนให้สัญญาณข้างล่างเนี่ยไม่มีละไม่ยอมแจ้งเขาว่ามันไม่ขึ้นแล้วนะครับผมถูกไหมอาจารย์ใช่ผู้ให้สัญญาณข้างบนก็ไม่มีอีกไม่มีคนคุมงานมีไหมครับคิดว่าไม่มีคนเรียกว่าคนที่4นะครับเรียกว่าผู้ควบคุมการใช้นะคือคิดว่าไม่มีโอ้โหอย่างนี้ก็คือทำกัน2คนเรียกว่าทำกันใช่ประมาณนั้นประมาณแล้วมีใบอนุญาตหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ต้องไปตรวจสอบดูจริงๆต้องผ่านการอบรมนะครับคนที่ขับเครนใช่ใช่ใช่คือถ้าใช้เครนหรือปั้นจักรเนี่ยต้องผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงเลยนะครับคือที่ผมถามเพราะเราเองชาวบ้านเนี่ยไม่รู้หรอฮะว่าที่ใช้กันยกกันอยู่เนี่ยเราไม่รู้นะอาจารย์ดูไม่ออกเลยนะใช่ครับใช่ว่าคนที่ทำมีมาตรฐานหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตามตึกตามอะไรเงี้ยอย่างหรือที่อาจารย์เนี่ยบอกจริงๆไม่ต้องแจ้งใครเลยก็ได้อยู่ๆเอาปั้นจักรไปตั้งเอาเครนไปตั้งใช่ตอนนี้เราต้องแจ้งนะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับมีกฎกระทรวงในเรื่องของหน้าที่และความรับผิดรับชอบของ 4-5 กลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้ออกแบบแต่เดิมนี่คือวิศวกรสถาปนิก2ผู้ดำเนินการก็คือวิศวกรสถาปนิก3ผู้ดำเนินการก่อสร้างก็คือวิศวกรสถาปนิกนี่แหละ4ขณะนี้เรารวมเอาเจ้าของอาคารและผู้ครอบครองอาคารอันนี้คือหลังจากนี้แหละฮะแต่ยังเอาอย่างเคสนี้ไม่ตอนนี้เกิดแล้วตอนนี้เกิดคนที่ผิดต้องเป็นใครฮะเคสนี้ก็เอา5ฝ่ายนี่มาเข้าวิศวกรวิศวกรผู้ออกแบบนะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้อง1ผู้ออกแบบ2ผู้ดำเนินการ3ผู้ดำเนินการก่อสร้างครับ4ก็คือเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารตอนนี้ต้องรวมรับผิดชอบเพราะว่าตอนนี้เราเซตหน้าที่เขาว่าหน้าที่เขาคือต้องกำกับดูแลความปลอดภัยของอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอันนี้ไปตรวจสอบยังว่ามีวิศวกรคุมงานไหมครับเขาต้องมีไหมเวลาเขายกของปกติแล้วคืออย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องโดยที่บอกมี4ผู้อันนั้นคือเรื่องลักษณะการดำเนินการตามกระทรวงแรงงานอันนั้นเพื่อเน้นความปลอดภัยของไอ้คนงานเนี่ยนะครับ
แล้วเราก็ไม่มีการพูดถึงเจ้าของอาคารเลยแล้วก็บางทีแล้วพอเรื่องเนี่ยส่งไปที่สภาวิศวกรเนี่ยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ทำงานจริงแต่ว่าเรื่องนี้เขาตัดตอนไปให้ซัพพลายเออร์ที่ทำเครนเนี่ยมาทำการแต่ต่อไปนี้ไม่ได้ละนะครับมันต้องมีการแจ้งนะครับแล้วพอหนวกกับเรื่องของกระทรวงซึ่งประกาศไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสี่ส่วนนี้จะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับหลายเหตุเนี่ยมันเกิดจากเจ้าของอาคารแล้วก็ผู้ครอบครองอาคารเนี่ยบางครั้งเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างมันก็อาจจะทำให้วิธีการทางช่างที่ดีเนี่ยมันหายไปจริงๆทำอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรไปบังไว้ไหมฮะคือมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันร่วงลงมาเนี่ยอย่างนี้มันทะลุลงมาโอ้โหโดนเด็กทับเด็กเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเคเนี่ยข้อมูลจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้มข้นกับกระทรวงคือเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อสร้างความหมายคือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างคือบริเวณที่เขาล้อมรั้วไว้เพราะนั้นถ้าเกิดประชาชนเห็นว่ามีแขนมีส่วนใดส่วนหนึ่งของเครนเนี่ยออกมาเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เลยผมว่าขณะนี้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยมันคือยื่นออกมาปะยื่นออกมาแต่นี่ไม่ทราบว่าเขาหยิบจากภายในไซต์ก่อสร้างเขาหรือเปล่าไงครับอ๋อยื่นออกมาก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบใช่แต่ขณะนี้พอมันพลิกกลับปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันออกนอกอาคารแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยแต่ผมว่าขณะนี้เนี่ยผมว่าไม่รู้จะแจ้งอะไรนะแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านเห็นเนี่ยจะสังเกตได้ไหมหนึ่งคือเครนเนี่ยโดยปกติแล้วห้ามที่จะออกมานอกไซต์นะครับสองก็คือปกติถ้าไม่ได้ใช้งานเนี่ยถ้ามันแกว่งหมุนไปหมุนมาเนี่ยแสดงว่าระบบล็อกอะไรต่างๆเสียหายนะครับสามก็คืออันนี้ยากหน่อยก็ดูว่ามันล้มดิ่งหรือเปล่านะครับถ้าล้มดิ่งจำนวนมากเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสียหายอันนี้เป็นสิ่งที่เราดูได้ตาเปล่าใช่ครับแต่จริงก็ต้องฝากทางวสช.ตรวจสอบใช่ครับอันนี้ก็เราก็พยายามนะครับอย่างที่มีอนุกรรมการชุดนี้ก็จะช่วยได้เต็มที่เลยได้ฮะได้ฮะเวลามีความคืบหน้าชวนมาคุยกันใหม่ได้ครับขอบคุณนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับและนี่คืออุทาหรณ์นะครับนี่เป็นความปลอดภัยของคนเมืองหลวงจริงๆนะหมดเวลาเป็นเรื่องเป็นข่าวนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ